วันนี้นะครับเราก็มาถ่ายโฟโต้บุ๊กแรกของมีติ้งนะครับดูดิดูแสงนี่ฟิลเหมือนซ้อมตกนรกมันเหมือนขนมอ่ะมันอร่อยนะมันมันบ้านว้าวว้าวเปิดไฟหน่อยยังไม่ตื่นเหรอไม่ได้ตื่นเพราะว่ายังไม่ได้นอนแต่มีน่ะยังไม่ได้นอนไปแล้วนู่นนี่ฮะเรากำลังจะเริ่มไปถ่ายแบบจริงจังอันแรกเฮ้ยดูดิดูแสงนี่ดูเฮ้ยดูแสงดิมันแบบปุ๊บปั๊บอะตายไม่ตื่นใช่ไหมตาบวมเออนิดนึงเฮ้ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็มาถ่ายโฟโต้บุ๊กแรกของมินติ้งนะครับครับก็ตอนนี้กี่องศาครับให้ถ่ายตอนนี้มัน40เหมือน41นะพูดจริงคือตอนนี้แสบมากฟิลเหมือนซ้อมตกนรกไม่เหงาแล้วมีเพื่อนเนี่ยคือต้องไปถ่ายกลางแดดด้วยนะเอ้ามีถ่ายผูกเชือกรองเท้าโอเคมีทั้งหมด5ชุด5ชุดไอ้ชุดแรกใช่จริงๆมันเป็นฐานลับนะเพราะว่าดูที่แบบของขายเขาก็แบบขายราคาไม่แพงอ่ะแล้วก็น่ากินด้วยป่ะเราไปถ่ายดีกว่าป่ะโอเคตอนนี้อันนี้ชุดแรกนะลุยป่ะลุยยังไม่ค่ะตัวใหญ่ๆเลยจ้ะชดชดไปไปค่ะคือปลาหมึกนะฮะตอนคือตอนแรกเราอ่ะอร่อยมากตอนแรกเราจะกินหมึกช็อตแต่ว่าคนต่อแถวแบบเยอะมากเราไม่ไหวเพราะเดี๋ยวเราต้องแบบไปถ่ายที่อื่นต่อเราก็เลยแบบมาซื้อปลาคือหมึกปลาหมึกนี่แทนอันนี้หมึกใช่อันนี้เป็นหมึกหอมนี่เขาลังย่างอยู่ช่วยเขาต่อไปด้วยได้ช่วยเขาทำให้เตามันร้อนบาดใจแล้วได้กินรสด่วนเป็นไงบ้างครับวันนี้ลูกแรกก็เดือดแล้วฮะเพราะร้อนมากเดี๋ยวรอดูว่าโลต่อไปจะร้อนขนาดไหนแต่มีนว่ามันเริ่มเที่ยงเริ่มบ่ายแล้วเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆอุ้ยเยอะเอานิดเดียวเดียวไม่มันต้องมันจะมีรสชาติด้วยจริงไม่รสชาติเป็นไงถ้าแบบมันลองชิมขนมก่อนอร่อยจริงไม่เหมือนขนมอ่ะกินไปมันอร่อยนะมันมันแสงออกแล้วแสงออกอร่อยเอ๊ะ texture มันแปลกๆอ่ะแบบมันกินพลาสติกอ่ะกินมากไม่ทอดพลาสติกให้กินมันรอถ่ายชุดที่2ครับแบบเราบอกให้เจอแฟนคลับอยู่ตู้ข้างๆไปถ่ายอะไรมันเงินมากอะไรยังขับด้วยเอองงเลยตู้ข้างๆพอดีเลยเขาขอถ่ายรูปแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะมันยังเป็นงานไงชิปนี้ก็ขอโทษนะฮะแต่ว่ายินดีที่ได้เจอจบนี่เนี่ยคือผมยังนี่อยู่เลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะที่ผมถ่ายใช่ป่ะผมมาเอามันแกะออกแล้วแบบเหมือนแบบมันไปโดนหินโดนอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเป็นฝุ่นๆไงเราก็เลยกลับมาแปะเดี๋ยวมันเป็นความทรงจำ
เป็นเจ็ตสกีมากเลยทุกคนเนี่ยคือแบบหน้าทะเลอยู่นู่นย้อนแสนย้อนแสนสุดๆก็ผมอยากเล่นเจ็ตสกีมากเลยมันมีชื่อเจ็ตสกีให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากเล่นเจ็ตสกีครับผมอยากลงไปโลดเล่นในน้ำครับเฮ้กันแดดต้องเข้าละเจอกันนะA few moments later. อันนี้ลุคที่3แล้วก็เหลืออีก2ลุคน่าจะเป็นลุคแบบลุคซีนไนแล้วเลยเย็นๆละใกล้จะแบบ 5-6 โมงแล้วผมอยากขี่เจ็ตสกีจริงนะแบบน่าเล่นมากแต่ผมเคยขี่นะแต่ว่าแบบขี่แล้วมันรู้สึกเหมือนกับจะล้มอ่ะกลัวมันคว่ำเวลาไปเร็วๆเลยก็ใกล้เสร็จแล้วอีกครึ่งเดียวนี่ครับแล้วกำลังจะไปถ่ายซีนสุดท้ายครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยมนิดหน่อยนะฮะแต่เราก็จะสู้เพราะว่ามันจะจบแล้วถ่ายชุดสุดท้ายยังไงดูกันเลยครับไม่เป็นไรแต่ว่าเก็บกล้องผมก็วันนี้นะครับเราถ่ายโฟโต้บุ๊กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็สถานที่ที่เราถ่ายโฟโต้บุ๊กเนี่ยก็คือทะเลนะครับผมเป็นริมหาดริมทะเลแล้วก็จะมีแบบมีเป็นรถบ้านใช่ครับคือดูพี่ออกมาเนี่ยน่ารักมากมีหลายโมเมนต์ทั้งโรแมนติกเท่หล่อคือแบบรวมกันไปหมดเลยครับครับผมก็พวกเราตั้งใจกันมากๆนะครับตั้งแต่แบบเช้ามืดยันตอนนี้ฟ้าก็4โมงนะตื่นตีสามครึ่งเอ้ยไม่คือนอนเที่ยงคืนนอนทุ่มนึงตื่น 5:30 นแล้วก็ไม่นอนพอนาที 3:00 นแล้วผมไม่ตื่นครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเราตั้งใจกันมากๆจริงๆครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับติดตามไปที่ mchoice_th นะครับครับผมอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆกุ้งๆเลยนะครับโอเคตอนนี้ไปแล้วนะครับครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย